สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกิ่งไผ่โฮโรหรือกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำชุดไพ่พิกอาคาร์ดนะคะในหัวข้อประเด็นนะคะคนที่เราชอบเราจะสมหวังไหมกับคนที่เราชอบนะคะโอเคนะคะใครก็ตามที่เข้ามาแล้วนะคะกรุณานะคะทำใจให้เป็นสมาธินะคะก็คือนิ่งๆสักประมาณ 2-3 วินาทีก็ได้นะคะเลือกนะคะตามที่อาจารย์วางไว้นะคะทั้งหมดไพ่จะ4ชุดนะคะชุดที่1เป็นหินสีขาวนะคะชุดที่2นะคะหินสีเหลืองนะคะชุดที่3หินสีน้ำเงินแล้วก็ชุดที่4หินสีม่วงนะคะค่ะทำสมาธิให้นิ่งๆเลยนะคะแล้วก็เลือกตามที่อาจารย์พูดไปตะกี้นะคะค่ะทุกท่านพร้อมนะคะอธิษฐานในใจนะคะว่าจะเลือกหินสีอะไรไพ่ชุดแถวหินสีอะไรนะคะโอเคนะคะค่ะอาจารย์คิดว่าทุกท่านก็คงเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ทำนายทีละชุดก่อนนะคะขอชุดที่1หินสีขาวก่อนนะคะอาจารย์ขอรวบไพ่ชุดอื่นๆก่อนนะคะค่ะเราก็มาดูชุดหินสีขาวนะคะไพ่ใบที่1นะคะได้ไพ่ชาริออตนะคะใบที่2ได้ไพ่7ไม้เท้านะคะใบที่3ได้1ไม้เท้านะคะใบที่4ได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตใบที่5ดีมากเลยนะคะได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะค่ะอาจารย์จะเปิดทำนายดวงสำหรับคนที่เลือกหินสีขาวนะคะว่าชาริออตเนี่ยนะคะคนที่เราแอบรักแอบชอบอยู่คนเนี้ยเขาอาจจะอยู่ทางไกลนะคะอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือไม่ก็คนละประเทศไปเลยก็ได้ชาริออตอาจจะไปชาวต่างชาติก็ได้นะคะอยู่คนละประเทศเลยก็ได้ที่เราแอบรักแอบปลื้มแอบชอบอยู่คนนี้นะคะซึ่งดูแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหุ่นดีหน้าตาดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อแล้วก็ดูแล้วเป็นแมนเลยนะถ้าเป็นคนไทยไพ่ใบนี้อาจจะตีเป็นในแง่ของวิศวกรช่างทหารตำรวจได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งอาชีพเซลล์ก็ได้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งการเดินทางพวกเนี้ยนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ Export Importพอร์ตสินค้านำเข้าส่งออกนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะในความหมายไพ่ใบนี้หรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติก็จะอาชีพอะไรก็มีส่วนที่จะคล้ายที่บรรยายไปหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะคะรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนค่อนข้างจัดใจร้อนทำอะไรแบบจริงจังนะคะณตอนนี้ความสัมพันธ์นะคะที่คุณแอบปลื้มเขาอยู่ณตอนนี้อาจารย์มองว่าคนคนนี้นะช่วงนี้เขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการแก้ปัญหางานอยู่ก็ได้ไพ่7ไม้เท้านะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่ทำงานคนรักที่ของคุณที่คุณชอบอยู่เขาทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการที่แบบเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหรือทีมงานเขากำลังร่วมมือร่วมใจกันอยู่ก็ได้นะคะไพ่ขยายเป็น1ไม้เท้านะคะพลังงานธาตุไฟเห็นไหมคะมีภาพรูปกิ้งก่านะคะเกาะอยู่ที่ปลายไม้เท้าอาจารย์มองว่าแปลถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นคนที่คุณแอบชอบก็แปลว่าเขาจะทำงานชิ้นนี้สำเร็จรุ่งร่วงนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะดูแล้วเฉื่อยหรือนิ่งไปนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตจนกระทั่งตัวคุณเองก็เกิดความรู้สึกหวั่นไหวไม่แน่ใจแล้วเฮ้ยตกลงแล้วเรากับคนคนนี้จะไปกันรอดไหม
จะใช่คู่หรือเปล่าจนคุณเริ่มที่จะลังเลในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะอาจารย์จะบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะตอนนี้เขาแค่ไปทุ่มเทกับการงานเขาก็อาจจะสนใจคุณน้อยลงอาจจะขาดการติดต่อไปบ้างนะคะภายในไม่นานนี่แหละอาจารย์มองนะไม่น่าจะเกิน2เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยไพ่เอ็มเพรสเป็นไพ่ที่สุดยอดเลยนะคะเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นผลไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนนี้มีข้าวโพดมีรวงข้าวมีอะไรหลายอย่างเลยนะคะมันแปลถึงอาหารการกินความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นภาพผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าคนที่คุณชอบพออยู่เนี่ยเขาต้องคิดไปถึงขั้นแบบใช้ชีวิตคู่กับคุณมีลูกด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะสมหวังกับคนคนนี้ที่คุณแอบปลื้มแอบชอบอยู่เนี่ยนะคะได้อย่างแน่นอนหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่แอบปลื้มบางทีคุณก็คุยกันอยู่นะคะแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจในตัวเขาอยู่ก็ได้ว่าคนที่คุณพอใจหรือคุณที่แอบปลื้มอยู่เนี่ยคุณที่คุยกันเพิ่งเริ่มจะศึกษากันตอนเนี้ย ขอโทษนะคะจะไปต่อถึงความสำเร็จได้ไหมอาจารย์มองแน่นอนค่ะความสำเร็จแน่นอนนะคะจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปถึงพ่อแม่เขาพ่อแม่เราซึ่งผู้ใหญ่จะต้องเห็นด้วยกับการคบหาอาจารย์มองไปไกลเลยนะไพ่ชุดนี้ถือว่าสวยมากและไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่เอ็มเพลสด้วยนะคะแล้วมีไพ่ขยายที่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยแปลว่าชัยชนะความสำเร็จได้เขาเรียกว่าสมหวังและครอบครองได้นะคะสำหรับคนที่คุณไม่ว่าคุณจะแอบปลื้มหรือคุยกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะคนนี้จะสมหวังนะคะนี่คือชุดที่1หินสีขาวนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอเปิดไพ่ชุดที่2ต่อนะคะชุดที่2เป็นหินสีเหลืองนะคะหินสีเหลืองได้ไพ่8เหรียญนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญได้ไพ่อัศวินดาบได้ไพ่ราชาถ้วยแล้วก็ได้ไพ่3ไม้เท้านะคะสำหรับชุดนี้นะคะใครที่เลือกชุดนี้อาจารย์ก็จะแปลว่าไพ่8เหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการกำลังปกป้องนะคะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเขาอะฝนกำลังตกเขาก็เลยต้องหาที่เขาเรียกว่าเป็นหลังคานะคะมันเหมือนเป็นก้อนหินนะคะก้อนใหญ่ๆซึ่งอันนี้มันมีฐานอยู่แล้วแต่ไม่มีหลังคามันก็จะรั่วใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาก็กำลังที่จะนำหินก้อนใหญ่ๆเพื่อจะมาเทินปิดบังไม่ให้ฝนตกสาดเข้ามาในเหมือนเขาเรียกว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงเขาอยู่เนี่ยนะคะเขากำลังขมักขม้นในการทำงานในการที่จะป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือก็เป็นของมีค่าที่วางอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มองเขากำลังทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทำอยู่หรือถ้าถามว่าคนที่เราแอบปลื้มแอบชอบหรือคนที่คุยอยู่ก็ได้นะคะอาจารย์มองตอนเนี้ยเขาอาจจะคิดในแง่การวางแผนนะคะไพ่อยู่นี้คือการวางแผนนะคะที่จะหาเงินเห็นไหมหาเงินกองอย่างนี้หาเงินหาทรัพย์ทำให้ตัวเองมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมันก็จะทำให้ความรักเนี่ยราบรื่นนะคะเงินก็เป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตคู่นะคะปัจจัยที่สำคัญก็เป็นเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นเด็กถือเหรียญก็แปลว่าเขาคิดเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างหนักอะช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเขาอาจจะใส่ใจคุณน้อยลงไปเลยนะคะจนกระทั่งขึ้นอัศวินดาบอาจจะแปลว่าตัวคุณเองแหละที่เริ่มที่จะไม่พอใจเขาละว่าทำไมเขาเรียกว่าทำแต่งานไปโฟกัสแต่เรื่องของเงินงานจนละเลยความเขาเรียกว่าความที่ต้องการความเอาอกเอาใจความใกล้ชิดที่อีกฝ่ายต้องการเนี่ยเหมือนเขามองข้ามไปนะคะเพราะเขาไปทุ่มเทในเรื่องของการงานจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมีไพ่ขยายคือ
King of Cup แล้วก็ Three of Wands นะคะไพ่ King เนี่ยอาจารย์มองในที่สุดแล้วอาจารย์มองคนที่คุณรักหรือปลื้มอยู่เขาต้องทำงานสำเร็จล่วงนะคะอาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้โปรโมตนะคะจากบริษัทนะคะถือว่าดีนะคะหรือถ้าเขาทำธุรกิจส่วนตัวก็แปลว่าธุรกิจเขาจะก้าวหน้าประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นพระราชานะคะแล้วนี้ถ้าถามความรักล่ะจะเป็นไงอาจารย์มองว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่แหละลักษณะเก้าอี้ที่เขานั่งมีภาพของปลานะคู่กันก็แปลว่าเขาคุณคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะอาจารย์มองนะคะแล้วไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะอาจารย์มองผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกำลังส่งข้อมูลหรือส่งจดหมายนะตีซะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาอาจจะใช้นกอย่างนกพิราบหรือนกในการเขาเรียกว่า ขอโทษทีค่ะในการที่นำข่าวสารเห็นไหมตรงเท้าของนกเนี่ยค่ะเหมือนกำลังเขาเรียกว่ามีม้วนเอกสารหรือมีข่าวสารน่ะอยู่ที่เท้าของนกอ่ะนะคะนกน่ากลัวเท้าหรือเล็บเขาจะแบบคงเหนียวคงทนนะเขาสามารถที่จะใช้นิ้วเท้าเขาเนี่ยนะคะก็เอาเอกสารหรือกระดาษข้อมูลเนี่ยอาจารย์ก็แปลในแง่ว่าคนรักของคุณเนี่ยกำลังส่งเมสเซจหรือข้อมูลมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะอาจจะแปลว่าเขาเสร็จภารกิจในเรื่องงานเขาแล้วต่อไปเนี้ยนะคะเขาจะมาทุ่มเทกับคุณละถ้าเขาอยู่ทางไกลก็แปลว่าเขาจะต้องส่งข่าวว่าจะเดินทางกลับมาหาคุณถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ถ้าอยู่ทางใกล้ก็แปลว่าเขาเสร็จธุรกิจการงานเขาละต่อไปเนี้ยเขาจะเริ่มมาเอาใจใส่คุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะใครที่เลือกหินสีเหลืองชุดนี้อาจารย์มองให้ค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาซึ่งกันและกันอย่างน้อยก็มองเห็นความสำเร็จสมหวังรออยู่อย่างแน่นอนนี่ก็คือหินสีเหลืองนะคะโอเคนะคะขอจบใช้ที่2หินสีเหลืองเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดชุดที่3นะคะหินสีน้ำเงินนะคะได้ไพ่สเตนนะคะได้ไพ่9ไม้เท้าได้ไพ่2ดาบได้ไพ่5ไม้เท้าแล้วก็10ไม้เท้านะคะสำหรับชุดที่3หินสีน้ำเงินเนี่ยชุดนี้ค่อนข้างจะเป็นประเด็นนะอาจารย์มองไพ่สเตรนท์เนี่ยคนที่คุณรักชอบพอหรือแอบปลื้มอยู่ก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าเขาเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะเก่งการเก่งงานหน้าตาสะสวยมีความสามารถอาจจะมากกว่าผู้ชายได้ด้วยซ้ำนะเขาสามารถที่คอนโทรลสิงโตให้เชื่องๆได้ก็แสดงคนที่คุณชอบอยู่เก่งการเก่งงานมีความรู้บางชุดมันจะมีเครื่องหมาย infinity เหนือศีรษะด้วยนะคะแปลว่าความสามารถสูงมากนะคะคนที่คุณชอบเนี่ยนะคะคุณต้องมีเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถเท่าเทียมเขาหรือเหนือกว่านะคะเขาถึงจะเลือกคุณนะคะสำหรับคุณที่แอบปลื้มหรือคุยอยู่นะคะสำหรับคนนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูไพ่ขยายสถานการณ์เป็นไพ่9มิเท้าและก็2ดาบอาจารย์มองไพ่2ดาบมันลักษณะเขาเรียกว่ากระต่ายหมายจันทร์น่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณเริ่มที่จะท้อนะ9มิเท้ากับ2ดาบว่าเฮ้ยแล้วเราจะเข้าถึงคนคนนี้ได้ยังไงดูเขาแบบ1อาจจะต่างกันในเรื่องของสถานะทางสังคมความเป็นอยู่เขาอาจจะเหนือคุณไม่ว่าจะเก่งอาจจะเก่งเท่ากันหรือเก่งกว่าก็ได้แต่ที่แน่ๆฐานะความเป็นอยู่เหนือกว่าคุณค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มเนี่ยคิดมากกังวลเห็นไหมฮะไพ่9มิเท้าและ2ดาบนะคะก็คือเหมือนกับสูงเกินเอื้อมนะคะเพราะฉะนั้น5มิเท้าคือความวุ่นวายนะคะพลังน้ำที่กระจายออกไปเนี่ยอาจจะตีว่ามันไร้ทิศทางนะฮะก็คือมันกระจายไปทั่วมันก็ให้ความอุดมสมบูรณ์กับต้นหญ้าต้นหญ้าทั้งหลายที่อยู่รายล้อมอยู่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละค่ะ
นะคะแต่มันรวมเป็นจุดเดียวเนี่ยค่อนข้างยากก็คือเขากระจายให้ทุกคนก็ได้เพราะนั้นคนที่คุณชอบเนี่ยอาจารย์อาจจะแปลว่าคุณแอบปลื้มแอบชอบเขามีมนุษยสัมพันธ์ดีนะเขาเก่งการเก่งงานแล้วเขาเข้าได้ทุกที่ก็ได้การกระจัดกระจายการกระจายพลังอ่ะแปลว่าเขาสามารถเข้ากับคนได้ง่ายหรือเก่งงานถึงขั้นแบบคอนโทรลคนอื่นได้นะคะเหมือนการคอนโทรลสิงโตนี่แหละค่ะไพ่ตำแหน่งสรุปยังเป็นไพ่สิบไม้เท้าคือการแบกรับภาระปัญหาต่างๆอยู่เขาเครียดกับการกับงานนะคะแต่ถ้าแปลความรักก็แปลว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยช่วงนี้อาจไม่ค่อยได้มีเวลาได้คุยกันเท่าไหร่เพราะเขาไปเน้นในเรื่องของงานนะคะแต่สิบไม้เท้ามันก็คือความผูกพันนะการแบกไว้บนหลังอ่ะคือเขาไม่ได้ปล่อยไม้ลงก็แสดงว่าคุณกับเขาอ่ะยังมีโอกาสที่จะคุยและค่อยเป็นค่อยไปในการพัฒนานะคะสำหรับชุดหินสีน้ำเงินช้านิดนึงนะคะแต่อย่างน้อยอาจารย์ก็มองว่ายังมีโอกาสอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณหรือว่าบล็อกคุณนะคะอันนี้สู้ๆต่อไปนะคะยังมีโอกาสแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะนี่คือชุดที่3นะคะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมาเฉลยชุดสุดท้ายละชุดที่4นะคะหินสีม่วงหินสีม่วงนี่อาจจะเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็น9ดาบนะสินะคะเราก็ต้องแปลตามหน้าไพ่ที่ขึ้นแหละนะคะว่าอาจารย์มองคนที่คุณชอบพออยู่แอบรักแอบปลื้มหรือว่าคุยกันอยู่ก็ได้นะคะอาจารย์มองว่ายากมากทำไมถึงบอกว่ายากนะคะคุณเห็นราชาเหรียญกับราชินีเหรียญไหมคะอาจารย์มองคนที่คุณแอบปลื้มหรือคุณคุยอยู่หรือชอบพออยู่เนี่ยเขาไม่น่าจะโสดนะคะเป็นไพ่แฟมิลี่เห็นไหมคะสิบเหรียญอาจารย์ว่าเขามีครอบครัวมีลูกมีบุตรด้วยกันอยู่ก็ได้นะคะเพราะนั้นมันยากนะคะในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะครอบครองคนรักคนนี้ยากมากนะคะเพราะนั้นเจ็ดดาบเนี่ยยังมากความสัมพันธ์คุณก็แบบลับๆไม่ชัดเจนนะคะนานๆทีเจอกันมากกว่านะคะไม่ได้เปิดเผยในวงสังคมนะคะความรักสำหรับใครที่เลือกหินสีม่วงนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้คุณไปรักคนที่มีเจ้าของไงคะสิบเหรียญน่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับสถานการณ์ในแบบนี้ได้ก็คือคุณไม่ไปก้าวก่ายไม่อะไรคุณก็จะยังสถานการณ์คบหาต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่คุณแสดงตัวคุณจะทุกข์คุณจะเศร้านะคะไพ่9ดาบนี่จะแปลความล้มเหลวก็ได้นะคะเพราะถ้าแต่งงานไพ่นี่อาจจะแปลเลิกลาหย่าร้างนะคะแต่เนี่ยเราใช้หัวข้อว่าคนที่เราแอบรักแอบปลื้มหรือพึงพอใจอยู่เนี่ยจะสมหวังไหมอาจารย์ก็ต้องแปลตามหน้าไพ่ว่าชุดที่4หินสีม่วงยังไม่สมหวังนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขารักครอบครัวเขารักคนของเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่แบ่งปันหัวใจมาให้คุณได้เลยอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเราก็จบคำพยากรณ์การทายไพ่ชุดพิกอาคาดไว้แค่นี้นะคะถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการมาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ